สวัสดีค่ะวรากรสมุนไพรนะคะวันนี้พามาดูว่านที่เป็นมหาเสน่ห์ที่น่าสนใจมากๆอีกตัวหนึ่งเลยนะคะอาจจะดูเหมือนธรรมดาแต่จริงๆแล้วว่านตัวนี้นี่เล่นกันมาแต่โบราณในเรื่องของสรรพคุณความเชื่อนี้ไม่เบาเลยทีเดียวว่านต้นนี้ก็คือว่านเต่าค่ะเริ่มปรากฏชื่อนี้ในตำราของว่านวิเศษอันศักดิ์สิทธิ์ของอาจารย์ชันหาวิธีนะคะท่านพูดถึงเอาไว้ไม่กี่บรรทัดแต่ว่าถือว่าสำคัญมากนะคะคือว่านเนี่ยจะถูกเปรียบกับสัตว์หลายๆชนิดอยู่ที่ว่าหัวว่านหรือต้นว่านนะเขาไปเหมือนกับสัตว์ชนิดไหนต้นเนี่ยที่ได้ชื่อว่าว่านเต่าเพราะว่าลักษณะเขาเหมือนเต่าเดี๋ยวเรามาดูก่อนนะคะว่าคำบรรยายในตำราเล่มนี้บรรยายไว้ว่าอย่างไรว่านเต่าต้นเหมือนต้นบุกลายใบเหมือนใบผักบุ้งหัวและขามีเหมือนตัวเต่าว่านนี้ใช้ทางเมตตามหานิยมพญาเทครัวกินอยู่คงกระพันดีนักเดี๋ยวเราเจอในตำราเก่าเล่มหนึ่งนะคะว่าเขาเอาไปใช้ยังไงบวกกับว่านอะไรถึงจะเป็นพญาเทครัวเดี๋ยวค่อยว่ากันตอนที่พูดถึงว่านตัวนั้นๆ นะคะทีนี้ด้วยความที่ของเราอะหัวเขายังเล็กเพราะฉะนั้นในความที่จะเป็นตัวเต่าหัวเต่าอะก็ยังไม่ชัดแต่ดูนี่สิคะมาแล้วหัวหางมาแล้วขาดขาไม่ใช่เล่นไพ่นะหมายถึงว่าจริงๆแล้วถ้าสมมติว่าเขาสมบูรณ์จริงๆเนี่ยเขาจะมีลักษณะเป็นหัวเป็นกระดองเต่าเป็นขาขึ้นมาครบเลยอันนี้ของเรายังเล็กอยู่ก็เลยยังไม่ทันออกหัวออกขาชัดนักนะคะนั่นก็เป็นที่มาของชื่อว่านเต่าอันนี้ขนาดหัวเล็กๆนั้นเนี่ยแต่ว่าเริ่มมีหัวออกมาจินตนาการของคนโบราณค่ะแล้วก็เขาก็มีสรรพคุณดีที่สอดรับด้วยเราเคยมีต้นที่ชัดมากๆนะคะแต่ว่าก็ขายไปหมดแล้วแหละเพราะว่าถ้ามีหัวมีขาโผล่มาเมื่อไหร่เนี่ยใครก็แย่งกันอันนี้ในหนังสือ108ว่านมหัศจรรย์เล่ม2ขออนุญาตอ้างรูปหน่อยว่านเต่านะคะอันนี้บรรยายไว้เหมือนกันเป๊ะคือต้นเหมือนต้นบุกลายก็คือพูดจริงๆอ่ะว่านเต่าก็จะเป็นบุกชนิดนึงอะค่ะแต่เป็นบุกที่ใช้เอามาเป็นว่านไม่ใช่เป็นบุกที่ใช้กินนะคะใบเหมือนใบผักบุ้งประกบกันเป็นวงกลมหลายๆใบเหมือนใบบุกลำต้นมีจุดดำๆเห็นได้ชัดต่างกันกับบุกหัวเหมือนตัวเต่ามีหัวมีตีนมีหางไม่ผิดอะไรกับเต่าอันนี้เขาอาจจะเป็นในมุมที่ไม่ได้ถ่ายจาก Bird Eye View เนาะแต่เราก็จะเห็นมีหัวมีตีนมีขาสี่ข้างแล้วแต่ความชัดของแต่ละอันเลยค่ะสรรพคุณว่านตัวนี้ใช้ทางเมตตาและอยู่คงพันชาตีบางตำรากล่าวว่าเป็นว่านพระยาเทครัวอีกด้วยแต่ไม่บอกวิธีใช้อย่างไรชื่อที่เรียกบอนเต่าบอนแก้ววิธีปลูกใช้กระถางโตๆดินร่วนปนทรายเอาหัวว่านวางดินกบหัวให้พ้นดินนิดหน่อยนะคะน้ำลดเสกด้วยนะโมพุทธยา3จดแล้วจึงลบพอให้ดินเปียกทั่วพวกบุกเนี่ยเขาก็จะมีช่วงระยะพักตัวระยะงอกนะคะเขาเลยมาให้ดูแล้วเดี๋ยวจะพูดถึงเขาอีกครั้งหนึ่งเมื่อเจอเรื่องราวเกี่ยวกับว่านเต่าที่ใช้ประกอบกันกับว่านอื่นเพื่อใช้ทางเมตตามหานิยมหรือพญาเทครัวอดใจรอติดตามชมในคลิปต่อๆไปของเรานะคะได้ของมาครบแล้วเดี๋ยวเราจะเอามานำเสนอขอศึกษาเพิ่มเติมอีกสักนิดหนึ่งนะคะวันนี้ก็ขอจบเรื่องของว่านเต่าเสน่ห์เมตตามหานิยมและคงกระพันเพียงเท่านี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดการติดตามรับชมในคลิปต่อๆไปของเรานะคะสวัสดีค่ะ